เมื่อวันที่26ตุลาคม2559เวลา9นาฬิกาพลโทอุดรประทาสวัสดิ์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ผู้แทนแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากโรคลมร้อนทหารใหม่ผลัดที่2ทับ2559และให้เกียรติมอบโล่รางวัลแก่หน่วยฝึกทหารใหม่ที่มีผลการดำเนินงานการป้องกันการเกิดโรคลมร้อนในการฝึกทหารใหม่จำนวน21หน่วยณห้องราชาวดีแกรนฮอลล์ชั้น9อาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีโรงพยาบาลค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเสริมศักดิ์บุตรมีถ่ายภาพประสิทธิ์บึกสันเทียจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน